สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซารีน่าหนูนานะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็ได้โอกาสนะคะคือจะลองทำสิ่งนี้หนูก็ไม่เคยทำหรอกนะคะก็เป็นครั้งแรกนะคะเป็นที่ใส่ทิชชู่ค่ะเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะไปลองทำเกิดเป็นหญิงเราต้องทำเป็นทุกอย่างมันเป็นงานผู้ชายอ่ะเนาะแต่ว่าหนูเชื่อว่าผู้หญิงเราก็ทำได้นะคะก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าซารีน่าหนูนะจะทำได้หรือไม่นะคะนี่ค่ะเป็นทิชชู่นะคะมันก็มีสกรูนะคะมีอุปกรณ์ให้ครบเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราลองไปทำดูค่ะว่าซารีน่าหนูนาจะติดที่ใส่กระดาษทิชชู่ได้ไหมเราต้องลองไม่ลองไม่รู้ป่ะไปกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งก่อนนะคะว่าเราจะติดตรงไหนนะของเครื่องน้ำก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะเราจะต้องติดให้ใกล้กับเนี่ยชักโครกเนาะเนี่ยค่ะเราต้องติดให้ใกล้ๆกับชักโครกที่เรานั่งเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะหนูขอตั้งกล้องก่อนก็น่าจะติดประมาณนี้นะคะให้มันเวลาเรานั่งเนาะก็จะประมาณนี้นะคะที่เราจะติดเรามาลองดูนะคะดูว่าเขาให้อุปกรณ์อะไรมาบ้างข้างในนะคะนี่ก็เดี๋ยวหนูจะแกะออกมานะคะนี่ค่ะอย่าลืมนะคะเวลาทำงานผู้หญิงของเราถุงมือสำคัญนะคะเพราะว่าเรามันอาจพลาดได้นะคะแล้วไปโดนมือเราแล้วมันจะเจ็บยิ่งโดยเฉพาะว่าเราแกะแม็กแกะพวกอะไรพวกนี้ค่ะอาจจะบาดมือเราได้แต่ช่วยเซฟก็คือถุงมือนะคะจะช่วยเราเซฟได้เยอะนะจะทำให้เราหนึ่งคือผู้หญิงเล็บเราจะไม่หักด้วยไม่โปรเทคนะคะเดี๋ยวหนูมาดูว่ามันจะใส่ยังไงนะคะอันนี้ทิชชู่มันก็อยู่ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะประมาณนี้ให้เท่ากันเนาะจะได้สวยประมาณนี้ค่ะเนื้ออย่างนี้เราจะเอาออกยังไงอ่ะเพราะว่ามันมีในนี้มันมีอันนี้อยู่ในนี้เราต้องใช้อ๋อแม่เขามีเครื่องมือมาให้ด้วยค่ะเราต้องใช้อันนี้หมุนออกนะพอหมุนได้แล้วเราก็ต้องแปะตัวนี้เข้าไปบ่แปะตัวนี้เข้าไปนี้มันบ่แล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปแล้วก็หมุนสกรูเข้าโอเคเนี่ยเรามาลองทำดูกันเลยค่ะที่ขาดไม่ได้คือเครื่องมือนะเครื่องมือตัวนี้นะคะหนูก็ซื้อมา
พันกว่าบาทค่ะเป็นผู้ช่วยเราได้ดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับเราเป็นผู้หญิงนะมาร์กิสตานะคะวิธีใช้มาร์กิสตาก็ไม่ยากนะคะหนูเลือกซื้อแบบคล้ายๆแบบโมบายเนาะไม่ได้เสียบปลั๊กนะคะหนูใช้แบบแบตค่ะเนี่ยแบบแบตมันก็จะง่ายหน่อยค่ะเราไม่ต้องห่วงสายนะคะนี่ค่ะนะคะแล้วการใช้เครื่องมือตัวนี้ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะสำหรับเราที่เป็นผู้หญิงนะคะตอนแรกหนูก็กลัวนะว่ามันน่าคงจะใช้ยากเนาะแล้วหนูก็เดี๋ยวนะหนูรู้สึกว่าเครื่องมันจะอิงอีก ขอไปนะคะถ่ายกันแบบสดๆอย่างเงี้ยนะคะไม่มีตัดต่อนะคะอยู่กับซาลิน่าหนูนะคือความเป็นจริงทุกเรื่องทุกอย่างนะเสร็จปุ๊บนะนี่อันนี้มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะอ๋อมีตัวที่อยู่ข้างๆก็มีแล้วเขาแกะยังไงแต่ไม่เป็นไรเราใช้ที่เขาให้มาก็คือตัวนี้ตอนแรกอ่ะหนูไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะเขาใส่ยังไงมันถึงจะแน่นนะปึ๊บติดแม่แบตหมดป่ะอ๋อใส่แบตไม่แน่นนะโอเคแน่นแล้วนะคะหรือแบตหมดโอเคไม่หมดนะคะแน่นละวิธีใส่นะคะไม่ยากเลยตอนแรกหนูก็ไม่รู้หรอกหนูไปสังเกตดูลุงสีเพิ่นใส่ค่ะหนูก็เลยสังเกตดูเออลุงสีเพิ่นใส่อย่างนี้เพิ่นใส่เข้าไปนะคะเพิ่นใส่เข้าไปแล้วเพิ่นก็จะอันนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะสำหรับมือใหม่นะคะที่ยังไม่เคยใช้นะแล้วก็เนี่ยแล้วก็เปิดเครื่องนะเนี่ยหมุนแล้วมันจะแน่นนะต้องจับตรงนี้ก่อนมันจะมีจิกเข้ากับหมุนเข้ากับหมุนออกนะเราลองสังเกตดูถ้ามันแน่นนะยังไม่แน่นเดี๋ยวนะคะยังไม่แน่นแป๊บนึงถ้ากินเสร็จจึงไม่มีตัดต่อนะโอเคแน่นละเนี่ยลองหมุนอย่างเงี้ยให้มันแน่นเนี่ยได้ละนะคะพอเสร็จปุ๊บนะคะก
มเลยเดี๋ยวต้องเอาออกใหม่อันนี้มันยาวมันหลวมแล้วมันไม่เข้าเลยเดี๋ยวหนูต้องไปเอาสกรูที่อยู่ข้างล่างมาก่อนนะคะแป๊บนึงค่ะได้มาแล้วค่ะอันนี้ตัวสั้นหน่อยเมื่อกี้ตัวมันยาวไปค่ะพอตัวมันยาวไปแล้วมันติดมาเราเจาะลงที่เดิมเลยมันไม่คมด้วยค่ะทำให้มันแน่นเท่าไหร่นะคะอย่าให้มันแน่นมากเล็งก่อนเล็งก่อนแล้วค่อยให้มันแน่นนะคะอีกหนึ่งอันนะกันพลาดพี่เจาะรูก่อนเจาะรูเข้าไปก่อนเมื่อกี้มีอยู่อันนึงไปไหนแล้วนี่ใช้เจาะรูก่อนค่ะนั่นเป็นรูก่อนจะเป็นนะแต่ต้องเป็นค่ะน้ำเราก็ใส่เข้าไปโอเคก็เอาไปใส่แล้วเอาไปก่อนโอเคเราใส่เข้าไปนะคะให้แน่นก่อนใส่เข้าไปนะคะอ
วก็หมุนนะคะเรามาเช็คดูนะคะว่าแน่นไหมนะนี่ทิชชู่ก็ไม่หนักมากนะคะก็ไม่น่าจะน่าจะรับน้ำหนักได้อยู่นะคะไม่น่าจะเป็นไรมากนะคะก็นี่ค่ะนี่ต้องหมุนตรงนี้ให้แน่นนะคะด้านล่างแน่ชัวร์แน่นอนนี่ไม่ขยับนะโหนยังไงก็ไม่ขยับแล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็นะเรามาทดสอบดูนะคะใช้ได้แล้วทิชชู่ฝีมือที่วางทิชชู่ฝีมือซาลีน่าโนนานะคะเกิดเป็นหญิงเราก็ทำได้นะคะก็ขอให้เรามีอุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้องนะคะแล้วก็สำคัญสุดนะคะก่อนที่เราจะทำงานพวกนี้นะคะเราเป็นผู้หญิงนะคะสำคัญนะคะเรามีเล็บเราจะต้องใส่ถุงมือนะอย่าลืมเพราะว่าการทำงานเวลาใส่ถุงมือมันจะช่วยได้มากกว่านะมันจะช่วยการจับการอะไรได้ดีกว่าเนื่องจากว่าเราเป็นผู้หญิงมือเราอ่ะมันไม่แข็งแรงนะคะเราจะต้องใช้ถุงมือสำคัญนะคะในการทำงานพวกนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะใช้ได้ชื่อ ก็นี่ค่ะกับห้องน้ำซาลีน่าหนูนานะคะก็กราบขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซาลีน่าหนูนาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาFC ทุกท่านไปก่อนนะคะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะส่วนสิ่งที่หนูไว้ใจได้ก็นี่ค่ะมาติสต้านะคะใช้ดีค่ะไม่แรงมากนะคะสำหรับผู้หญิงก็โอเคค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะบ๊ายบายโชคดีค่ะ